มาเริ่มกันที่ข่าวเบาๆดีกว่าสําหรับคุณผู้ชมซึ่งเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่อยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวันนี้ทางมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับน้องๆค่ะให้มีความรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติมากยิ่งขึ้นไปดู กิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในวันนี้นะคะของค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเป็นความร่วมมือระหว่าง13หน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆมีนายจรันธาดากนาสูตรองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและจะจัดขึ้นนะคะต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่หแล้วค่ะที่เปิดโอกาสให้น้องนองนักเรียนในระดับประถมมาศึกษาปีที่4และปีที่หจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเจ4 0คนนะคะแล้วก็มีคุณครูมาร่วมกิจกรรมอีกด้วย1,240คนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษากรุงเทพมหานครได้เข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติจริงค่ะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แต่ละองค์กรในสถานที่จริงด้วย ำหรับค่ายเยาวชนรักพงไพยก็จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทั้งหมด31ศูนย์ตั้งแต่วันนี้ค่ะ21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28มิถุนายน2562ซึ่งค่ายเยาวชน รักพงภัยเนี่ยเป็นการต่อยอดมาจากโครงการวัยชนผจญป่าเล็กในเมืองใหญ่นะคะถ้าจํากันได้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตได้รับการสนับสนุนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนําวิทยากรและพี่เลี้ยงมาให้ความรู้ตั้งแต่ปี2553ตามพระราชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติค่ะรวมถึงเป็น พื้นที่ที่จะมาปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆเยาวชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันนะคะก็มีน้องๆเยาวชนเนี่ยที่ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า3,000 30, 0คนด้วยกันแล้วก็ยังมีคุณครูที่มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจำนวน6,000คนจากทั่วประเทศค่ะ